เราก็คงทราบดีแล้วนะว่าอาหารเนี่ยมันจำเป็นต่อชีวิตแล้วก็สุขภาพของเรานะมีชีวิตอย่างเดียวไม่พอนะก็ต้องมีสุขภาพดีด้วยการกินอาหารให้อิ่มนะหรือว่าให้ได้ปริมาณที่สมควรพอเพียงกับร่างกายนี่มันก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยกินให้อิ่มหรือว่ากินให้พอเพียงมันก็ยังไม่พอนะมันต้องได้สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยนะเดี๋ยวนี้เราก็มีความรู้มากขึ้นนะเนื้อก็ดีผักก็ดีผลไม้ก็ดีเนี่ยมันยังไม่พอนะเราต้องพิจารณาถึงสารอาหารที่อยู่ในอาหารเหล่านั้นด้วยเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่อันนี้มันละเอียดลงไปนะเพราะว่าถ้าเรากินอาหารอิ่มแต่สารอาหารไม่ครบไม่พอเพียงมันก็ทำให้สุขภาพดีไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็มีความรู้มากขึ้นนะว่าเนี่ยไขมันก็ดีคาร์โบไฮเดรตก็ดีโปรตีนก็ดีนี่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดนะของสารอาหารที่เราต้องการนะเกลือแร่หรือวิตามินเนี่ยนะซึ่งเป็นเรียกว่าสารที่มันละเอียดยิบย่อยนะก็จำเป็นเหมือนกันอย่างวิตามินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน A วิตามิน C พวกนี้นี่ถ้าขาดไปหรือไม่พอเพียงนี่ก็แย่เหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะกินเนื้อกินผักนะหรือว่ากินข้าวได้อิ่มท้องก็ตามอย่างวิตามิน B เนี่ยนะเช่น B1 เนี่ยนะถ้าขาดไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะถึงตายนะเพราะว่ามันมีผลต่อการทำงานของหัวใจสมองนะและกล้ามเนื้อคนที่ขาดวิตามิน B1 เนี่ยบางทีเป็นถึงโชกุนนะเป็นถึงจักรพรรดินะแต่ก็ตายได้อายุสั้นมากนะและไม่ใช่เฉพาะชนชั้นสูงนะชาวบ้านทั่วไปสมัยก่อนไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ตายเพราะขาดวิตามิน B1 อย่างเขามีการศึกษาพบว่าเนี่ยคนยุโรปเมื่อ 2-300 ปีก่อนนี่อันดับหนึ่งที่ตายเนี่ยเพราะโรคฝีดาษแต่ว่าที่ตายเป็นอันดับ2เนี่ยก็เพราะขาดวิตามิน B นะวิตามิน B1 เนี่ยนะเพราะว่าพอไม่มีวิตามิน B1 แล้วหัวใจวายบ้างแล้วหรือว่าการทำงานสมองมีปัญหาการเนื้ออ่อนแรงวิตามิน C ก็เหมือนกันนะถ้าขาดก็ตายเหมือนกันนะพวกที่เป็นกะลาสีเดินเรือในทะเลนานเป็นเดือนนี่ตายเป็นใบไม้ร่วงเลยนะเพราะว่าขาดวิตามิน C แล้วก็ไม่รู้ว่าวิตามิน C มันก็มีอยู่ในผลไม้เช่นส้มหรือฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่มีคนตายเพราะพวกวิตามินละส่วนใหญ่นะเพราะเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิตามินแต่มันไม่ใช่วิตามินอย่างเดียวนะพวกเกลือแร่หรือแร่ธาตุนี่ก็สำคัญนะอย่างโพแทสเซียมเนี่ยนะถ้าขาดไปหรือโพแทสเซียมต่ำนี่บางทีก็ทำให้สมองเลอะเลือนนะบางทีพูดไม่รู้เรื่องรับรู้อะไรก็ลำบากนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้เรามากขึ้นเราก็พบว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะนะไม่ใช่แค่โปรตีนไขมันนะคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ที่สำคัญต่อสุขภาพของเราไอ้ที่ยิบย่อยไปกว่านั้นคือ
แบคทีเรียนะหรือว่าจุลชีพจุลชีวันเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่ามันสำคัญมากเลยแต่ก่อนเวลาพูดถึงแบคทีเรียเนี่ยเราก็นึกถึงเชื้อโรคนะแต่ที่จริงแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเรามีน้อยนะจำนวนมากไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่น้อยเลยนะที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเพราะว่าแบคทีเรียพวกนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในกระเพาะหรือในลำไส้เนี่ยนะมันช่วยดึงเกลือแร่ดึงวิตามินที่จำเป็นจากอาหารมาให้กับร่างกายเราเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยระบบย่อยอาหารเนี่ยบางทีมันก็บกพร่องนะมันก็ไม่สามารถจะดูดซึมอาหารหรือสารอาหารจากอาหารที่เรากินได้ครบถ้วนนะต้องอาศัยพวกแบคทีเรียพวกนี้ดึงอะไรนะก็วิตามิน B นั่นแหละนะวิตามิน B1 B2 B6 B12 พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในอาหารของเราแต่ว่าร่างกายเราไม่สามารถจะสกัดออกมาได้ถ้าไม่ได้พวกแบคทีเรียพวกนี้มาช่วยนะมันก็ช่วยสกัดพวกวิตามินเหล่านี้จากอาหารที่เรากินนั่นแหละแล้วก็ป้อนให้กับร่างกายของเราไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าสมองหัวใจปอดและบางอย่างนี่มันวิตามินบางอย่างนี่มันไม่มีในอาหารนะมันต้องเกิดจากการผลิตของแบคทีเรียในกระเพาะเรานะมีแต่แบคทีเรียของเราที่จะผลิตได้เช่น B12 เนี่ยสัตว์ทุกชนิดนี่มันผลิตไม่ได้เองนะมันต้องอาศัยแบคทีเรียในการผลิตรวมทั้งมนุษย์ด้วยเนี่ยงั้นถ้าเราขาดแบคทีเรียหรือขาดเชื้อนะหรือจุลินทรีย์ในกระเพาะเราก็แย่นะแล้วเดี๋ยวนี้พบว่ามันไม่ใช่มีผลต่อพวกอวัยวะเช่นหัวใจปอดเท่านั้นนะสมองด้วยนะสารอาหารที่บำรุงสมองนี่มันก็มาจากแบคทีเรียไม่ใช่น้อยเลยและเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าไม่ใช่แค่สุขภาพกายเท่านั้นนะสุขภาพจิตอารมณ์เนี่ยมันก็มีส่วนนะได้รับการเอื้อเฟื้อนะจากแบคทีเรียด้วยวันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะแบคทีเรียนี่มันไม่ใช่มีผลต่อสุขภาพกายของเราอย่างเดียวนะสุขภาพใจด้วยอารมณ์ความคิดความจำแม้กระทั่งนิสัยใจคอนะอย่างเขามีการทดลองหนูนะหนูที่ไม่มีเชื้อในตัวเลยก็คือไม่มีแบคทีเรียในร่างกายเลยปรากฏว่ามันมีอาการที่ประหลาดนะมันกลายเป็นหนูที่วิตกกังวลมากกระสับกระส่ายขี้กลัวแล้วก็ไม่ชอบสุงสิงกับใครนะเปลี่ยนไปเลยนะหรือว่ามีลักษณะที่ตรงข้ามกับหนูปกติซึ่งมันมีแบคทีเรียอยู่ในร่างกายอยู่ในกระเพาะนะแต่ตอนที่เขาไม่ได้ทำกับหนูอย่างเดียวนะเขาก็ทดลองกับคนนะแล้วก็พบว่าคนเนี่ยที่มีอารมณ์แปรปรวนมีความซึมเศร้าทั้งระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงเนี่ยพอให้อาหารที่มันมีแบคทีเรียนะแล้วเขาก็จอดจงเลยนะแบคทีเรีย14ชนิดนะที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่พบได้ในกระเพาะเนี่ยพอให้ไปแล้วปรากฏว่าอารมณ์ดีขึ้นนะอารมณ์ดีขึ้นโรคซึมเศร้าความซึมเศร้าก็ลดลงก็เลยทำให้เขาสันนิษฐานว่าเนี่ยที่คนเราเป็นโรคซึมเศร้ากันมากเนี่ยอารมณ์แปรปรวนมากหดหู่มากเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีพวกแบคทีเรียเหล่านี้น้อยไปในร่างกายนะมันไม่ใช่เป็นเพราะเหตุปัจจัยอย่างอื่นเท่านั้นนะไม่ใช่เพราะ PM 2.5 อย่างที่เคยพูดไปไม่ใช่เพราะว่าความโดดเดี่ยวอ้างว้างอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเรามีแบคทีเรียในกระเพาะน้อยไปก็ได้โดยเฉพาะที่จำเป็นและที่ก็น่าสนใจอย่างหนึ่งนะก็มีการศึกษากับพยาบาลนะประมาณเป็นหมื่นคนเลยนะในอังกฤษพยาบาลที่
ช้ยาปฏิชีวนะเกิน2เดือนขึ้นไปเพราะว่าเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะมีความจำบกพร่องนะความจำแย่ลงสมาธิก็แย่ลงแล้วก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงไปเทียบกับคนที่ไม่ได้กินหรือใช้ยาปฏิชีวนะและยาปฏิชีวนะนี่มันไปทำอะไรกับแบคทีเรียในกระเพาะเราคือมันไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะด้วยเชื้อดีๆก็ตายไอ้เชื้อร้ายก็ตายเชื้อดีๆก็ตายเพราะนั้นเนี่ยพอกินยาปฏิชีวนะเข้าไปมากๆนี่ก็ทำให้การทำงานของสมองการเรียนรู้นะสมาธิรวมทั้งเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันแย่ไปด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็พบว่าเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยนะแม้มันจะเป็นสิ่งเล็กๆในร่างกายแต่มันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับสุขภาพกายสุขภาพจิตคนเรามันก็ยิ่งชี้เห็นว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นมากมายนะไม่ใช่แค่อากาศไม่ใช่แค่น้ำไม่ใช่แค่พืชไม่ใช่แค่สัตว์นะแต่ว่าแม้กระทั่งจุลชีวะเล็กๆนี่เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยเขาด้วยมันเป็นโลกการพึ่งพาอาศัยกันนะซึ่งถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แย่ลงอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะที่ทำให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยไอ้การที่คนเราเนี่ยกินยาปฏิชีวนะมากๆนี่ก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปและการที่เราอนามัยจัดมากๆเกินไปก็ไม่ใช่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็ต้องมีการเติมเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายบ้างนะโยเกิร์ตก็ดีนมเปรี้ยวก็ดีแต่มันไม่พอมันต้องมีอย่างอื่นด้วยเพราะว่าไอ้ที่ดีๆจำนวนมากก็ถูกฆ่าตายไปถูกกำจัดเพราะว่าแบคยาปฏิชีวนะที่เรากินก็ต้องเติมเข้าไปนะซึ่งก็ต้องศึกษาต่อไปว่าจะต้องเติมอะไรเข้าไปนะในร่างกายของเราบ้างเราเตรียมรับพรชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปะเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาทันตุความตันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโภภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนยะตาโรธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังพลังตามสิบาการคืออายุวันนาสุขาพละยามเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะดุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาพระราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ